เรียกว่าอะไรนะนึกว่าจ้านคิดดังไปหรือเปล่าทำไมทุกคนรู้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวต้องมาถามนะครับในระหว่างนี้ผมให้คุณเตรียมกันก่อนก็ได้เดี๋ยวผมแปลเป็นจีนให้ก่อนนะครับทีก็เอลถือว่าตัวที่就是如果不叫对方的用名字来叫对方那要用哪些词来称呼对方อ่ะเริ่มได้เลยฮะฮะเมื่อกี้ภาษาอะไรครับพี่ฮะไม่รู้เหมือนกันพี่ยิงไปก่อนเผื่อโดนสักตัวสองตัวอ่ะอย่างแรกคือเราอยู่บ้านเดียวกันเหรอเมื่อกี้ที่รักพี่รักอ๋อเหรออันแรกดีจริงๆและจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าล่ะใช่ไหมจริงเหรออยู่บ้านหลังไหนเนี่ยเราอ่ะและทุกคนฟังจากปากพยานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากเจ้าตัวเลยอันไหนลองเรียกที่รักมันจะน่ารักไหมให้ลองเรียกเลยเหรออ่ะอ่ะไหนลองไม่ต้องซ้อมนะอ่ะโอเค3 2 1เริ่มฮะที่รักครับสมใจอยากสมใจอยากแล้วถ้าเอาจริงๆล่ะเรียกว่าอะไรถ้าไม่เรียกเรียกว่าผมกับคุณอ๋อเหมือนเวลาเราไปออกงานเงี้ยเราจะแบบว่าแทนเป็นผมกับคุณอ๋อถ้าออกงานเรียกผมกับคุณใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ออกงานก็เรียกว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมันเป็นเหมือนการส่งเสริม LGBTQ+ ด้วยก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการที่ทุกคนมีความสนใจมากขึ้นกับด้านนี้ครับแล้วก็ส่งเสริมมันเนาะครับทุกคนมีความสนใจเยอะๆครับผมครับผมเปิดนะฮะครับก็อย่างที่บอกไปกล่าวไปขั้นต้นแล้วก็จริงๆอยากขอบคุณแทนทุกๆคนคือมันเป็นคำขอบคุณใหญ่ๆเลยอยากขอบคุณใหญ่ๆเลยใช่คำขอบคุณใหญ่ๆเลยครับผมแล้วก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานนี้มากๆครับผมโอเคขอเสียงปรบมือกับทั้งสองคนด้วยอย่างที่บอกไปงานของเราครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับอนุมีชามะนาวขายไหมฮะท่านแรกเลยนะครับวันหลังต้องมานะเมนูมะนาว